สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The God Channel นะครับก็วันนี้เอาตัวใหม่ที่เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับผมก็ช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์มีกิจกรรมนะครับเลเวลขึ้นไวอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าบิลนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมอัพสเตตัสยังไงบ้างอ่ะลองดูสกิลก่อนเลยแล้วนะครับผมสกิลอ่ะคาร์ดก็จะเล่นตามนี้ครับผมโบเกอร์3มิโกแล้วก็คลิก2แล้วก็เพจด็อกเตอร์ครับ2ก็สกิลหลักๆก็จะเป็นพวกพิษไฟแล้วก็ดูทีละอันก็ได้ครับผมโบเกอร์สกิลของโบเกอร์เนี่ยก็ผมก็อัพประมาณนี้ครับผมสกิลมิโกก็ประมาณนี้ครับผมสกิลของพระคิริก2ก็คืออัพประมาณนี้ครับแล้วก็PD หรือเพจด็อกเตอร์ก็อัพอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็ดูสกิลแล้วกันครับสเตตัสผมลงอินล้วนนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็คือลงอินล้วนเลยแล้วก็ของที่ใส่ก็ของธรรมดาครับหาได้เลยครับทั่วไปถูกๆไม่ต้องอันนี้ก็ฟรีครับผมไม่ต้องอะไรมากอาวุธก็ถูกๆครับผมอันละไม่กี่บาทเองครับผมใช้แค่270นะอาวุธดูดีๆโอเคก็ที่เหลือก็120ธรรมดาของเน่าๆครับก็โซโล่ดันได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมรวยนะครับผมลง3รอบดันนี้นี่ผมลงรอบสุดท้ายครับรอบที่3แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามันได้อะไรยังไงบ้างโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าเรายังไม่มีซอมบี้ครับมอนมันเลยตามน้อยอยู่เดี๋ยวรอมีซอมบี้ก่อนครับโอเคสายนี้ที่ผมเล่นคือผมเล่นสายระเบิดซอมบี้นะครับผมโอเคพอเราเริ่มมีซอมบี้แล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างได้ตังค์เยอะด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกกล่องคิวหลายอย่างอยู่ในนี้ก็ถือว่าโอเคครับลง3รอบนี่ได้เป็นล้านนะผมใช้เวลาลงแป๊บเดียวเองครับผมI'm
แล้วก็พยายามอย่าลืมท่านี้นะครับผมเพราะว่าท่านี้จริงๆช่วยเยอะครับมันจะทำให้เลือดเราไม่ลดไปเนี่ยสมมติผมเซฟเลือดไว้ตอนนี้มันจะรีเลือดเร็วกลับมาที่เดิมมากครับผมอย่าดูนะจังหวะที่ผมมีแม่งเขียนอยู่บนหัวเนี่ยเลือดผมมาแทบไม่ลดหรอกถึงลดก็จะรีขึ้นมาไวครับผมจริงๆมันจะแรงกว่านี้มากครับผมลืมเอาเบสติ้งลงมาก็ว่าแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็ได้อยู่มองหาเบสติ้งเกือบผมก็ว่าทำไมมันเบาๆแต่ก็ได้อยู่อะมาแล้ว1ก้อนนะผมไม่มีเบสซิ่งก็ไปชิวๆอยู่ครับผมแต่ถ้ามีเบสซิ่งจริงๆเมื่อกี้ระเบิดซอมบี้ทีเดียวก็ตายหมดแล้วนะครับผมเป็นฝูงนี่คือระเบิดบินหมดแล้วผมทีเดียวI'm
ใบทำด้วยครับผมด้านนี้ก็มีอะไรดีๆหลายใบหลายอย่างครับผมอันนี้แบบไม่มีเบสซิ่งนะครับผมจะมีเบสซิ่งไวกว่านี้มากครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับสายนี้ครับสายนี้ต่อให้ไม่มีเบสซิ่งก็สามารถลงได้ครับผมสบายสบายครับผมถ้า2ครับผมโอเคถ้ากางเขนบนหัวเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถ้าสติสำคัญครับผมมาทำให้เลือดเราเนี่ยไม่กระดิกเลยครับผมเว้นแต่ว่าเราจะโดนแบบดาเมจแบบแรงจริงๆครับพอซ่า2หมดนี่ควบเลยครับผมโอเคโอเคก็หมดแล้วครับถึงบอสแล้วครับDivine Mentor, Sanity, Saisei Chouda.
แสงแล้วด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับจบดันก็ได้300,000ประมาณเกือบ300,000นะผมอาตีไป250,000แล้วกันนะ3รอบก็750,000แล้วครับลงก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับนี่ขนาดผมไม่มีเบสซิ่งนะสำหรับสายนี้ผมว่าโอเคเลยครับลง3รอบนี่มีล้าน2ล้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ว่าเผื่อได้อะไรยังไงเราจะเปิดแบบไม่เปิดต่อนะครับก็ได้พวกคัมภีร์พวกแปนพวกนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวลองไปดูประมูลดูนะครับผมว่าของมันราคาเป็นยังไงบ้างเท่าไหร่บ้างสำหรับดูอันนี้ก่อนเลยส่วนใหญ่จะดรอป315เอาราคาต่ำที่สุดไอของที่เขาไม่ต้องการกันนี่ทุกถูกแปนทำก็ใบละ20,000นะผมพวกของทำส่วนใหญ่ใบละ20,000-30,000เราก็เปิดเนี่ยก็ได้เงินประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นใบทำพวกนี้ครับใบทำของพวกนี้ก็ไปทำเป็น315ถ้าทำติดใบส้มมันนี่ก็แพงนะครับผมใบหนึ่งนี่เป็น1,000-2,000เลยครับผมเป็นเงินนอกเลยนะแล้วก็ไอตัวนี้ครับผมได้มา3ก้อนนะลงมา3รอบลองดูซิว่ามันเม็ดเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะ 200,000-300,000 ชื่อว่าอะไรวะ ARGIL บอกแล้วมั้งโอ้ก้อนละ 200,000 นะผมลง3รอบก็ได้ 600,000 ครับได้600,000แล้วนะแล้วก็บางทีได้2-3เม็ดก็มีนะครับผมแต่ละรอบอ่ะวันนี้ได้รอบละเม็ดเองครับผมแต่ก็โอเคอยู่แล้วก็เงินได้รอบละ 250,000 3รอบก็เท่าไหร่อ่ะ 750,000 บวกกับไอ้เหี้ยนี่ 600,000 นะกดเลยดีกว่าชัวร์ 750,000บวก 600,000
ประมาณล้านสามอะครับล้านสามล้านสามห้าผมว่ามันจะได้อยู่ประมาณราวๆล้านอันนี้คือล้าน350,000นะถ้ารวมพวกแปลนพวกนี้บางใบอะไรก็หลายตังค์อยู่ครับ104ครับตีไปแล้วกันล้านสี่พูดผิดครับก็ล้านสี่สามรอบผมว่าก็โอเคนะแล้วลงแป๊บเดียวก็จบแล้วครับผมก็ประมาณนี้ไว้ครับผมฝากไว้ด้วยครับผมดึงเงาะชาแนลนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ก็ฝากแบรนด์แฟนเทคไว้ด้วยนะครับผมส่วนลิงก์ซื้อถ้าเกิดสนใจอะไรจริงๆก็อยู่ข้างใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับผมบ๊ายบาย